ู้ชมค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักรักมากรักจริงๆตอนนี้ค่ะปูนนะคะได้นัดน้องนายเอาไว้ที่เมกาบางนาหวังว่าเราจะมาดินเนอร์กันนะคะจริงๆแล้ววันนี้จริงๆพูดเลยซึ่งเป็นวันที่ดีๆมากเลยเนาะเอ๊ะแต่ว่าน้องนายอยู่ไหนอะหุยน้องนายอยู่ไหนเนี่ยเราต้องมารับประทานดินเนอร์กับน้องนายดีกว่าอ้าวนี่อยู่ร้านทูดาลินี่จะเจอน้องนายป่ะเนี่ยพี่เอ๊คะนี่ร้านพี่เอ๊นี่ทูดาลิแต่เดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่เอ๊ค่ะเห็นน้องนายหนูไหมคะเจอนายแม่ก่อนไหมน้องนายไม่มีอะไรน้องนายอะไรนี่ไหนๆมาแล้วทานกับพี่ไหมได้ค่ะพี่ของฟรีหนูไม่ปฏิเสธเลยอันนี้มันเหมาะกับวาเลนไทน์อย่างนี้ไหมคะแน่นอนค่ะธรรมดาลูกค้าที่มาร้านเราจะรู้จักอยู่แล้วเราเป็นเจ้าแม่เรื่องของหม้อไฟเกาหลีธรรมดาจะมาเป็นเซตเลยแต่ว่าความพิเศษของวาเลนไทน์เนี่ยก็คือว่าคราวนี้มาแล้วเนี่ยเลือกเส้นได้แล้วก็เลือกซอสเองได้ที่สำคัญก็คือเรามีลูกชิ้นที่เราทำเองนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นปลาที่เป็นรูปหัวใจอย่างที่เห็นกับลูกชิ้นหมูที่เป็นรูปหัวใจเหมือนกันเมนูนี้เนี่ยนะคะต้องมาเป็นคู่หรือมากกว่า2เพราะว่าใหญ่มากหรือเป็นครอบครัวก็ได้จริงๆความรักไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้หญิงผู้ชายเนอะ2คนอะไรอย่างงี้เรารักพ่อแม่พี่น้องครอบครัวแก๊งเพื่อนอะไรมาทานด้วยกันได้หมดเลยซึ่งเรานะคะก็นกไปแล้วไม่ได้เจอน้องนงน้องนายนะคะดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็กินกับพี่เอก็ได้นะคะได้อร่อยไม่ต้องกินกับพี่อาจจะอร่อยกว่าน้องนายก็ได้นะจ๊ะจริงจริงนี่คือวาเลนไทน์เหรอกินอยู่พี่เอก็หายไปไหนเนี่ยเอาของหวานมาให้ I love you more จ้ะเอาคาวแล้วต้องมีหวานนะจ๊ะจะไปไหนจ๊ะจะไปเดทกับน้องนายมีฉันสิเหรอพี่ไปหาสามีพี่ก่อนนะเราก็สวยต่อไปละกันอันนี้คือคู่เรียนของน้องวันนี้เชิญจ้ะกินคนเดียวน้องนายก็ไม่มีผู้ก็ไม่มีเท่ค่ะไปไหนนี่อยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าน้องนายจะอยู่ร้านนี้พี่ก็หงุดหงิดมากเลยพี่เอและพี่เอเอาของหวานมาให้เราเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ไปหาสามีค่ะดิฉันกินของหวานยังไม่เต็มอิ่มเลยก็เลยมานี่เลยร้านโค้ดเผื่อจะแบบเจอน้องนายบ้างซึ่งน้องนายวันๆก็กินกับไอติมกินพี่บ้างสิคะเอ้ยไม่ใช่กินกับพี่บ้างสิคะโอ้โหน้ำเสียกินขนมดีกว่าส้มมาได้ไงเมื่อกี้นั่งอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยตกใจมากเลยตกใจตัวเองเนี่ยเห็นน้องนายไหมคะน้องนายไม่เห็นค่ะมีแต่เมนูวาเลนไทน์วันนี้นะคะกรุบกริบได้อยู่ไม่เป็นไรน้องนายไม่เจออีกแล้วกินไอไปกินไอติมอีกแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะคุณส้มค่ะเราอยู่ที่ร้านโค้ดใช่ไหมคะที่สาขาเมกาบางนาและเซตวาเลนไทน์นี้มีอะไรบ้างคะที่ร้านเรานะคะก็มีเมนูโทสต์ลาวานะคะเป็นไส้ไวท์ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะผ่าออกมาเนี่ยก็จะมีไส้สีชมพูแล้วก็มีครัวซองที่เป็นไส้ไวท์ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เหมือนกันแล้วก็มีสมูทตี้นะคะสมูทตี้เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่บับเบิ้ลกัมค่ะก็ทุกอย่างเนี่ยออกมาในเซตสีชมพูเหมาะกับคู่รักหรือคนที่คนโสดก็ทานได้ค่ะก็เป็นเดือนแห่งความรักเฉลิมฉลองกันนะคะกินคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะเยอะมากเลยเซตนี้ไม่ได้เจอน้องนายไม่เห็นเลยไม่เจอค่ะไม่เจอใช่ไหมคะน้องนายอยู่ไหนเนี่ยเอากินคนเดียวอีกแล้วเมื่อกี้พี่เอก็ให้กินคนเดียวนี่ก็จะต้องกินคนเดียวขอบคุณคุณส้มมากเลยนะคะแต่ไม่เจอน้องนายเนาะน้องนายอยู่ไหนโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะโอเคค่ะโอเคค่ะ
หรอคะหนูยืนนานแล้วใช่ไหมถ่ายรูปด้วยอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะอ๋อยืนตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่ผ่านมามโนเนาะยืนนานมากเลยโอเคคุณผู้ชมจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์นะคะเราก็รักคนอื่นก็ได้นะรักครอบครัวรักเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นรักแฟนหรือว่ารักแฟนของคนอื่นนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่า Biz Society นะคะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแวดวงข่าวธุรกิจอะไรยังไงตามไปเลยค่ะยืนตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมอ่ะไม่ได้เจอน้องนายแล้วพี่หมูคะขอได้ไหมคะขอไปเลี้ยงดูค่ะผนึกกำลัง Microsoft ยกระดับการทำงานให้เต็มศักยภาพบนเครือข่ายที่ดีที่สุดพลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัลในประเทศไทย AIS คือผู้ให้บริการเครือข่ายรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีระบบเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์ข้อมูลของ Microsoft เพื่อการให้บริการคลาวด์จึงทำให้เครือข่ายของ AIS มอบทั้งความคุ้มค่าสูงสุดและประสิทธิภาพของการใช้งานที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้าด้วยศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยมีความเสถียรสูงและครบเครื่องด้วยบริการหลังการขายมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ยกระดับบริการคลาวด์ให้คุณไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์อีกทั้งการเข้าถึงโซลูชันเพื่อการทำงานบนคลาวด์ได้ง่ายกว่าที่เคยด้วยระบบชำระค่าสินค้าและบริการผ่านผู้ให้บริการอย่างเครือข่าย AIS ค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือที่ทาง Microsoft พิจารณาว่านะฮะเลือก AIS ว่านะฮะเป็นผู้ให้บริการเน็ตเวิร์คที่ดีที่สุดนะครับในประเทศไทยซึ่งการให้บริการแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยเน็ตเวิร์คเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้ใช้บริการปลายทางได้รับบริการที่ดีที่สุดนะครับมีซอฟต์แวร์ดีแต่เน็ตเวิร์คไม่ดีนะฮะการส่งมอบบริการก็คงไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นเอง AIS เองเนี่ยมองหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ให้บริการเน็ตเวิร์คประเทศไทยนะฮะ AIS เป็นรายหนึ่งรายเดียวที่ Microsoft เลือกเป็นผู้ให้บริการทางด้านเน็ตเวิร์คครับผมจริงๆที่มาเนี่ยมันเริ่มมาจาก Microsoft ในระดับ Corporate มองถึงความจำเป็นที่เราต้อง invest ในเรื่องเน็ตเวิร์คเพราะว่าคลาวด์ความต้องการใช้ Cloud Computing ในเมืองไทยเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่สูงกับ Microsoft Corporate จาก Seattle ก็เลยส่งทีมมาดูว่ามี Network Provider ในเมืองไทยเจ้าไหนบ้างที่จะช่วยเป็นพาร์ทเนอร์กับเราที่จะช่วยทำให้ Service ของ Cloud Computing ของเราเนี่ย Secure แล้วก็มี High Performance ผลสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า AIS เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยกับเราก็เลยฟอร์มพาร์ทเนอร์ชิพเริ่มจากการทำ Network InvestmentAIS ก็เลยมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราที่เรียกว่า Cloud Solution Provider CSP ซึ่งหมายความว่าเซอร์วิสต่างๆของ Microsoft เนี่ย AIS จะเป็นมีAuthorized ที่จะสามารถขายเซอร์วิสของ Microsoft ได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็กำลังทำความร่วมมือกันว่าสิ่งที่เป็นเซอร์วิสของ Microsoft เนี่ย AIS สามารถทำ Billing ผ่าน Billing System ของ AIS ได้เองเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้า AIS อาจจะเอา product เราไป bundle กับ service ต่างๆของ AIS แล้วก็ build ในนามของ AIS แทนที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงิน Microsoft ลูกค้าก็จ่ายเงิน AIS โดยตรงและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีและจากการร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมจะสามารถเข้าถึงระบบ Cloud อัจฉริยะเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จภายใต้กลยุทธ์ Thailand 4.0 ได้ค่ะ